ผู้ชมหนังกลางแปลงที่ลานคนเมืองเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่ากทมคุณชัดชาติเนี่ยลงพื้นที่ไปด้วยนะก็ไปติดตามหลังที่มีการฉายหนังกลางแปลงแล้วก็ท่านบอกจบลงในวันนี้ก็คือเมื่อวานแล้วก็ฝนฝนฝนตกเมื่อวานค่ำๆมานเนาฝนตกนะแต่ว่าคนดูเขาก็ยังเนี่ย กลางร่มกันอยู่นะคะใช่ตัวของคุณชาชติก็บอกว่าเอาล่ะหนังกลางแปลงจบลงวันนี้ก่อนที่ครั้งต่อไปจะไปจัดกันที่จุดอื่นทั่วกรุงน่าจะที่ลานคนเมืองมันจบใช่ไหมาแล้วก็อาจจะปัตระเวนไปที่อื่นด้วยใช่ก็อย่างศูนย์เยาวชนคลองเตยนะคะสัปดาห์หน้ามีสวนรถไฟนะมีสวนเบญจกิตติตลาดบางแคพิรมคือไล่ไล่วันไปเนี่ยจนไปถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะมีสวนครูอังุ่นเดี๋ยววันที่31กรกฎาคมบอสวประสานมิตร สวนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาที่ราดกบังมี็อกวันสยามสแควร์ตลาดบางแคพิรมศูนย์เป็นจากผิิติคือโปรแกรมเนี่ยมีอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้เลยค่ะแต่ว่าทีนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราก็จะเห็นว่าเนี่ยคือพอไปปุ๊บนี่ยคือฝนมันก็ตกแต่คนก็ยังอยู่แล้วก็ช่วงที่ฝนแห้งๆฟ้าแห้งๆเนี่ยคนก็นั่งรอกันเต็มเลยนะคะ คือท่านผู้ว่าเนี่ยบอกว่าต้องขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณทุกคนคือเทศกาลนี้จะไม่สําเร็จถ้าไม่มีพวกเราถ้าไม่มีคนดูก็ไม่มีความหมายนะคะทีนี้ท่านก็บอกว่าก็มากันเยอะๆฝนไม่ต้องกลัวหรอกเราไม่ใช่น้ําตาลเราไม่ละลายเปียกนิดกหน่อยแต่แค่ระวังเด็กเดี๋ยวน้องไม่สบายแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกัน เนี่ยนะคะคือลงไปเนี่ยคนที่เขาเป็น FC ก็ขอถ่ายรูปกันเยอะเลยนะคะแต่ว่าที่นี้อย่างที่บอกว่าในช่วงที่มีการจัดโปรแกรมฉายหนังแปลงแปลงเนี่ยปรากฏว่ามันมีฝนตกเพราฝนตกคือมันจัดหน้าฝนอะว่าง่ายๆมันก็ต้องมีฝนตกถูกต้องไหมคะปรากฏว่ามันมีในเพจบางเพจนะคะอย่างเช่นเพจนี้นะคะที่มีการดึงข้อความออกมาแล้วก็มีการโพสต แล้วก็มีคนแชร์เยอะมากพูดถึงเรื่องของหนังกลางฝนทำให้สังคมเห็นธาตุแท้ของสลิมจิตใจต้องทำด้วยอะไรถึงได้สนุกสนานกับการที่ได้เห็นคนเดือดร้อนแฮชแท็กไม่ต่ำจริงเป็นสลิมไม่ได้อันนี้งงเลยนะคะงงจริงคืองงว่าเกี่ยวอะไรอะ่ะมันเกี่ยวอะไร <c oughs> นะคะคือมันเกี่ยวอะไรว่าเออมันใช้หนังกลางแจ้งกลางแปลงฝนมันตกอะ่อกอะก็คือฝนมันตกอะ่ะแล้วทําไมไปไป ไปบอกว่าเห็น้าแท้สลิมเห็นจิตใจจะมาสะใจอย่างนั้นนีเห็นคนเดือดร้อนเอาตักอะไรมาคิดใช่แล้วคุณไม่คิดยังไงว่าเขาคิดอย่างงั้นคุณรู้ได้ยังไงคือฝนตกมันก็ยกวิเก็บของอะไรก็ว่ากันไปเท่นั้นเองนะคะไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะแล้วคงไม่มีใครมาสะใจอะไรกับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องฝนฟ้ามเรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะเรื่องนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทาท่านก็โพสต์เหมือนกันว่าเอาอะไรมาคิดคิดได้แบบนี้นี่คือเอาอะไรมาคิดนะคะ รองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทาโพสต์ว่าก็ไม่ได้มีใครสะใจที่เห็นฝนตกในยามที่มีการฉายหนังกลางแปลงหรอกนะมีแต่คนที่เห็นว่าไม่น่าจะจัดฉายหนังกลางแปลงในฤดูฝนเท่านั้นเองไม่มีใครใจร้ายที่สะใจกับความเดือดร้อนของคนที่ต้องหนีฝนอ hmm. ไม่รู้ว่าสามกีบคนหนึ่งเนี่ยไปเอาความคิดมาจากไหนว่าสลิมสะใจกับความเดือดร้อนของคนดูหนังกลางแปลงที่ต้องวิ่งหลบฝนแล้วด่าว่าสลิมใจร้ายใจดํา ช่างมโนเสียจริงๆหัดพูดอะไรที่เป็นความจริงบ้างเถอะอย่ามีอคติให้มันมากนักเลยมันแสดงให้เห็นว่าตักกะพิการขาดวุฒิภาวะและเป็นคนช่างหาเรื่องพูดความเท็จหากจะแซกแขะใครก็ขอให้อยู่บนฐานของความจริงเถอะนะทำแบบนี้บ่อยๆคนก็จะมองว่าการพูดโกหกปิดปืนไร้เหตุผลไม่มีตรกกะเป็น d n a ของกลุ่มถ้าเป็นเช่นนั้นมันคงจะแก้ยากแล้วนะเพราะมันเป็นซันแดนซ์ไปแล้วนะคะจริงๆงพยายามจะออกเสียงให้แบบ ใกล้เคียงที่สุดนะคะจริงๆอาจารย์เขียวว่าซันแดนซ์สำเนียงของพี่เอเนี่ยอาจจะไม่เป็นอันหนึ่งนะจริงมันต้องเป็นลักษณะแบบว่าถ้าเป็นเช่นนั้นมันคงแก้ไขยากไปแล้วล่ะเพราะมันเป็นซันแดนซ์ไปแล้วอจะเป็นซันแดนซ์นะก็ก็ใกล้ที่สุดแล้วล่ะตอนแรกเราก็เอ๊ะหรือว่ามันเป็นเทศกาลหนังนะเพราะมันมีชื่อเทศกาลนี้นะแต่ว่าเอาล่ะ เราเรียนถามออท่านอาจารย์แล้วเราก็ออยืนยันว่าต้องออกเสียงประมาณอย่างเมื่อกี้ค่ะมนซันแด<ร>น c ์ไปแล้วน,น,นะคะ <laughs> คือ, <laughs> ค,อคือเราต้องเข้าใจว่าฟ้าฝนเนี่ยมันก็บังคับกันไม่ได้ถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วทำไมคุณจะไปโยนว่า,าฟ้าฝนก็หมายถึงสลิมสลิมสะใจ อะไรล่ะคือบางคนเขาไม่ได้ดูเขาก็อดูอยู่บ้านดูทีวีเอ๊ะทไมไปจัดหน้าฝนใช่ก็แค่นั้นเองนะคือแล้วบางเรื่องเรายังคุยกันเมื่อวานเลยก็น่าดูหลายเรื่องใช่ค่ะใช่ไหมมีเมื่อวานเราคุยเรื่องอะไรนะแม่นาคปี2502สรุปสุดท้ายเนี่ยใช่กหาวะพูดถูกคุณปรียารุ่งเรืองนางเอกสมัยนั้นเป็นเป็นผู้แสดงนำเกินไม่ทันนะแต่เคยดูแต่เคยดูหนังการนกช่ลาสิกเคยดูน่ากลัวมาก มีอีกหลายเรื่องที่น่าดูนะคะอ้าะคะ่ะไหนๆพูดถึงลมฟ้าอากาศแล้วมาดูกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาเตือนเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้กันสักหน่อยนะคะมีคําเตือนออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันที่10กรกฎาคมนี้ค่ะ บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็มีร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมานะคะภาคเหนือตอนบนประเทศเราตอนบนก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทีนี้ลักษณะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะเพราะฉันต้องระวังอันตรายกันด้วยอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากขึ้นลมทะเลอันดามันก็ยังสูงอยู่ภาคเหนือนี่ฝนร้อยละเจนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นกันภาคกลางนี่ฝนฟ้าขนองร้อยละหกส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนร้อยละเจภาคใต้ค่ะถ้าไปฝั่งตะวันออกเนี่ยฝนสักประมาณ6 0ส่วนฝั่งตะวันตกของภาคใต้ร้อยละเจ มาดูที่กรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะเนี่ยก็ฝนตกไงค่ะฝนตกทั่วถึงกทมเนี่ยหกเซนี่ยคุณผู้ชมออกไปไหนพกร่มนะฮะจะไปไหนก็พกร่มไปด้วยวนนี<อ>ค่มใหญ่ๆวันนี้คล่มจริงส<ร>งสัยไม่พ้นที่จะตกเย็นๆอีค่ะใช่มาดูเรื่องของสถานการณ์โควิดสิวันนี้กันบ้างคุณผู้ชมคะ เรื่องของโควิด1 9วันนี้นะคะมีรายงานถ้าไปดูยอดตัวเลขเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่2 4 0 4รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก22รายหายป่วยวันนี้2,159รายนะคะถ้าเกิดว่าไปดูติดเข้าข่าย ATK เนี่ยจะบวกอยู่ที่3,385รายทีนี้ไปดูเรื่องของวัคซีนหน่อยะคะ่ะวัคซีน,เ,นเป็นข้อมูล ตั้งแต่28กุมภาถึงวันที่8กรกฎาคมนะคะเมื่อวานเนี่ยเราฉีดก,กันไป71,590โดสสะสมไปแล้วนี่นะคะก็จะรวมอยู่ที่140ล้านกว่าโดสนะคะก็จะมีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าเข็ม1เท่าไหร่เข็ม2เท่าไหร่เข็ม3เท่าไหร่เข็ม1เนี่ย82เลยนะของประชากรถ้าเข็ม2เนี่ยก็76.6 เข็มสามนี่ยังอยู่ที่43.1นะคะ <c oughs> แต่ว่าทีนี้นอย่างที่บอกว่าเอาละถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกออาการของโควิดในยุคนี้มันไม่รุนแรงรักษาตัวเองได้แต่ว่าเหนือสิอ่งอื่นใดเรายังคงต้องเฝ้าระวังและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีการฉีดวัคซีนกันได้รับวัคซีนเนี่ยก็ เป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็ยังคงช่วยลดอาการที่หนักได้นะคะแล้วทีนี้ในเรื่องของโควิดเนี่ยนะคะเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยวันนี้เองคุณธนกรวันบุญคนชนะโคศกประจำสํานักนายกก็บอกว่าท่านนายกะเดชประยุทธ์เนี่ยนะคะฝากขอบคุณค่ะเพราะว่าหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอก,กชนสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนฟรี แก่ประชาชนอย่างเช่นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อบางซื่อเนี่ยช่วงหยุดยาว13-17กรกฎาคมก็ยังให้บริการอยู่นะคุณผู้ชมใครไปตรงนั้นได้ไปเลยแล้วก็นอกจากที่บางซื่อก็จะมีเช่นเซนทรันพระซ่าแจ้งวัฒนะเปิดฉีดวันที่19กรกฎาคม เซ็นท่านรัตนาทิเบตเปิดวันที่8แล้วก็22กรกฎาคมเซ็นท่านเวสเกตเปิดฉีดวันที่7แล้วก็21กรกฎาคมอันนี้จะให้ฉีด a s สตร z าเซ c a แล้วก็ไฟเซอรนะคะคือเราเนี่ยใครที่จะไปจองคิวหรือว่าจะ w a l k กอินไปได้เลยตามเวลากำหนดอันนี้คือท่านนายกเนี่ยก็ฝากขอบคุณนะคะที่ร่วมกันสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนฟรีกับพี่น้องประชาชนทีนี้ถ้าถามถึงเรื่องของสถานก,การณ์ในโรงเรียนละ่ะก็ท่านโคศก ประจําสํานักนายกก็บอกว่าก็ยังไม่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าบางคนในที่ติดเชื้อเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไม่แสดงอาการแล้วก็อาการน้อยไม่รุนแรงสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยระบบผู้ป่วยนอกได้แล้วก็ส่วนใหญ่นี่คือได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์แล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ทางสาาถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเขาจะมีมาตรการเข้มไง6 6 7 ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิกด้วย6ก็อย่างเช่นไอ้มาตรการที่เว้นระยาหาระห่างสวมหน้ากากอนามายัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามาตรการเสริมต่างๆที่ดูแลตัวเองใช้ช้อนกลางของตัวเองหรือมาตรการเข้มของโรงเรียนอะไรร่วมด้วยช่วยกันด้วยเนี่ยนะคะอีกมุมหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นมุมการเมืองน,นะคะวันนี้เนี่ยได้ออกมาตอบโต้กรณีคุณประเสริฐจันทระรรงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนะซึ่งเมื่อวานเนี่ย ข้าหลการพักเพื่อไทยก็ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องที่สภาผ่านสูตรการคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต์นะคะเป็นหาร5 0านะคะคุณประเสริฐนี่ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอก,การคำนวณแบบนี้เนี่ยแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาให้เหตุผลว่าที่เอา500เพราะว่าทาได้ง่ายกว่าใช้100หารคุณประเสริฐแกก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับยากหรือง่ายก็ต้องพิจารณาว่า มันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะว่ารัฐธรรมนูนเนี่ยกำหนดชัดเจนว่าให้มีบ,บัตรสองใบให้มีการคำนวณสสในแต่ละแบบแยกจากการฉะนั้นเมื่อเขียนไว้แบบนี้แล้วไปแปลยติให้ใช้500หารเป็นการคิดสสพึงมีซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้คิดสสพึงมีแล้วไม่จำเป็นต้องยึกโยงกันแล้วนะคะไปคิดบัตรใครบัตรมันวันนี้ค่ะคุณธนกรบ,บางบุญคงชนะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าฝ่ายค้านเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าถ้ากลับไปใช้สูตรเดิม ตัวเองย่อมได้ประโยชน์จึงพยายามโยนความผิดให้ท่านนายกทั้งที่จริงท่านนายกไม่สามารถสั่งการอะไรได้เป็นการพิจารณาของสภาเองหากฝ่ายคา้านคิดว่ากระแสนิยมตัวเองดีจริงเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวพร้อมรับกติกาควรจะพร้อมรับทุกกติกาที่ออกมาจะดีกว่าไม่ใช่ว่าพอตัวเองไม่ได้เปรียบรีบวอยวายแต่พอได้เปรียบแล้วนิ่งเฉยนะคะที่ฝ่ายคา้านออกมาขู่ว่าจะยื่นสารรัฐมนูญเนี่ยรัฐบาลพร้อมน้อมรับและเคารพคําวินิจฉัยของสาร ก็ขอให้ฝ่ายค้านเขารกคำตัดสินของศาลด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าผลออกมาไม่เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็งองแงกรณีนายประเสริฐอ้างว่าการตั้งพักครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยพูดกันเล่นๆค่ะเป็นการคุยเล่นๆระหว่างกลุ่มสสอ,อันนี้ไม่ต่างอะไรกับกลืนน้ําลายตัวเอง เรื่องไหนที่ตัวเองได้เปรียบก็เดินเกมกดดันเต็มที่เรื่องไหนที่ทําท่าว่าสังคมจะไม่ยอมรับก็รีบออกมาบอกว่าคุยกันเล่นๆก็เชื่อว่าประชาชนน่าจะได้เห็นท่าแท้ของพรรคเพื่อไทยแล้วเป็นพรรคที่กลับกรอกไม่อยู่กับร่องกับรอยดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนคงตัดสินได้แล้วนะคะว่าสามารถจะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับพรรคเพื่อไทยมาบริหารประเทศหรือไม่คุณธนกรบ,บอกว่าคือการบริหารประเทศไม่ใช่การเล่นไขของวันนี้พูดอย่างพวกนี้อีกอย่าง ก็ยืนยันว่าสูตรหาร500เนี่ยนะคะไม่เกี่ยวกับการที่ว่ากลัวพักเล็กไม่โหวตในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะอย่างเชื่อมั่นว่านายกและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ได้ทําอะไรผิดสามารถชี้แจงได้แน่นอนจนถึงตอนนี้เนี่ยบอกว่าเห็นแต่โหมโรงยังไม่เห็นเนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริงอะไรเลยจากฝ่ายค้านอ้าวเดี๋ยวติดตามรอดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะจริงๆนะคุณประเสริฐจะบอกพูดเล่นๆไม่ได้นะคะเขาพูดเล่นแต่แบบเสียงดังเฉ เรื่องพรรคครอบครัวเพื่อไทยใช่ไห<ช>มพูดเล่นแต่ <ๆ S 2> เสียงดังใช่ไหะคะฉะนั้นเน,นี่ยโอ้โหพูดเล่นต้องไปพูดกันแบบนี่พูดกันมาเบากระซุบกระซิบนี่เสียงดังมันออกเสืออะค่ะพูดเหมือนมันจะจริงใช่ <c oughs> คนก็จะมองว่าอ้าพูดเลื่อนเปื้อเลื่อนลอยหรือเปล่ากลับไปกลับมาไอันี่งงนะคะประชาชนก็งงด้วยทีนี้ขออนุญาตไปที่คุณบุญยอดสุขถิ่นไทยกันก่อนดีกว่านะคะเป็นข้อความสั้นๆคุณบุญยอดเนี่ยอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์โพสต์นะคะโพสต์ภาพพาดหัวข่าว กี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเพื่อไทยนี่และค่ะที่บอกว่าครอบครัวเพื่อไทยพักสาขาทักษิณเพื่อไทยปรับเกมสู้500หารทีนี้เนี่ยก็คือมีภาพโพสต์เข้ามาพร้อมแคปชั่นบอกว่านักโทษหนีคดีสามารถควบคุมพักการเมืองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ ก็กตยังไม่คิดจะทําอะไรอีกหรืออันนี้ก็เป็นการตั้งคําถามเอาไว้เฉยๆนะคะ,คะทีนี้เอาละค่ะเรื่องของระบบหาร500จะหาร100หรือ500อ,อะไรก็แล้วแต่มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นคุณไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะมีการโพสต์ a c e b o o k บอกว่าระบบ500หยุดเพื่อไทยแลนดไลด์ไม่ได้พาดหัวยอย่างนี้เลยแล้วรายละเอียดก็คือบอกว่า ตราบได้ที่รัฐราชการยังเต็มไปด้วยการโกงชาติช่อราดบังหลวงหลอกลวงประชาชนและล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปัญหาปากท้องของประชาชนจะเป็นตัวช่วยอย่างยอดเยี่ยมให้แก่ชัยชนะแบบแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยนั่นนะยังเชื่ออย่างนั้นไม่ว่าจะเสกเป่าด้วยวิธีสัยศาสตร์ทางกฎหมายให้การเลือกตั้งใช้บัตรกี่ใบหรือใช้500หารก็ไม่มีทางพลิกสถานการณ์เพื่อไทยแลนสไลด์ได้ คำเตือนของท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ควรจะปลุกผู้หลงมัวเมาและผู้ที่เป็นกาฝากแห่งผลประโยชน์กับผู้มีอำนาจให้ตื่นได้แล้วพฤติกรรมในการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปแล้วประชาชนจะไม่สนใจว่าผู้สมัครสสเขตหรือสสบัญชีร,รายชื่อจะเป็นใครแต่ประชาชนจะกาบัตรเลือกตั้งเพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีที่ต้องการและเพื่อทำให้คนที่ไม่ต้องการ ไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคือคุณ p พศาลนะคะก็เชื่อว่าหห้าร้อยเนี่ยหยุดไม่ได้เพื่อไทยแลนสไลด์หยุดไม่ได้หรอกว่่าอยางนี้อมีอีกโพสต์หนึ่งนี่ก็น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเจะหาร้อยหันห้าร้อยอะไรต่างๆพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์ค่ะอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์ราาักษาความปลอดภัยแห่งชาตินะคะท่านมีการโพสต์นะคะบอกว่าตราบใดยังมีโทนี่ตราบนั้นตู่ก็ยังเป็นนายกต่อไป ก็บอกว่าภาพการเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยมองดูแล้วขาดความตื่นเต้นเร้าใจทุกอย่างแทบไม่มีทางเป็นไปในแบบที่สื่อมวลชนส่วนหนึ่งเห็นว่าจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นจนถึงขั้นว่านายกต้องหลุดจากตําแหน่งแล้วก็มองข้ามไปอีกว่าจะเกิดแลนสไลด์ขึ้นจากองค์อิงอ,อีกด้วยนะการอภิปรายไม่ไว้วางใจลุงตู่ลอยลําแม้คะแนนจะไม่มาเป็นที่หแพ้ลุงป้อมหรืออนุทิน นิดหน่อยอันนี้จะแพ้กันนิดหน่อยก็เป็นเรื่องปกติของพวกมีเส้นมีสายและจะมีรัฐมนตรีบางคนที่คะแนนตกต่ำลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรสบายๆครับเมื่อเข้าสู่สภาวะการเลือกตั้งสอสอแล้วถ้าคุณอุงอิงยังเป็นตัวเลือกสําหรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก็มีพิษโดยมีพี่เต้นเนี่ยสับสนโอกาสที่จะเกิดแลนด์ไซด์จึงแทบไม่มีเราะอ้ออะไรมาฟังกันคะ่ะข้อหนึ่ง พักเพื่อไทยในรูปแบบที่เห็นกันอยู่มีลักษณะเป็นบริษัทจำกัดมากกว่าพักการเมืองเพราะฉั้นสอสอเนี่ยเหมือนสินค้าตัวหนึ่งที่จะทำกำไรให้กับบริษัทเหตุผลข้อ2คือทุกบริษัทนั้นจะต้องมีตัวสินค้าหลักที่เป็นสินค้ารุ่นบุกเบกิกที่เคยขายดีมาแล้วนะคะตามบรรจุภัณฑนน์เขามักจะเขียนกันว่ารถดั้งเดิมหรือออริจินัลซึ่งก็เปรียบเสมือนกับว่าสอสอส่วนใหญ่ของเพื่อไทยนั่นเองค่ะที่เป็นสินค้าตัวหลักยื่นโยงอยู่ในพื้นที่ ทำยังไงก็ขายได้แม้จะขายได้น้อยลงก็ยังขายได้ปัจจุบันออกสินค้าใหม่รสชาติใหม่ตราอุ้งอิงหวังว่าจะขายดีก็เลยโหมประชาสัมพันธ์อย่างบ้าเลือดแทบจะลืมสินค้าตัวเก่ากันไปเลยบังเอิญที่ว่าสินค้าหลักตัวเก่าเหล่านี้เขามีชีวิตจ,จิตใจรบชนะมาสี่ห้าครั้งแต่ยังอยู่ในตำแหน่งหัวหมู่ทะลวงฟันเท่านั้นโอกาสที่จะเป็นแม่ทับยืนอยู่ข้างหลังสบายๆแทบมองไม่เห็นเลย ความสำคัญในบริษัทก็พอๆกับประชาชนทั่วไปที่สําคัญขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคนขึ้นมาสนใจก็เมื่อตอนมีเลือกตั้งเท่านั้นเองดังนั้นตราบใดที่โทนี่ยังสนุกกับการออกมาดับทุกแก้งเงาอยู่ทุกวันอังคารก็จะเห็นได้ว่าฝ่ายค้านไม่เป็นโลไม่เป็นพายเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเต็มใจจะทําซึ่งจะส่งผลร้ายต่อลุงตู่เพียงเรื่องเดียวคือ อาจจะทําให้ลุงตู่นั้นต้องลําบากมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ยากนะครับอันนี้เป็นโพสต์ล่าสุดจากพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์ด้วยนะคะถ้ามีโทนี่อยู่ตู่ก็เป็นนายกต่อใช่เพราะว่าคุณโทนี่ก็คงจะต้องออกมาทุกวันองังคารนะคะดัดทุกแก้เหงาค่ะถ้าคุณเหงาลับเฮาส์คือเพื่อนมาอยู่ในขับเฮาส์ของเขากับเพื่อนที่รู้ใจ <laughs> แล้วคือรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะคะพลโทนันทเดชก็บอกว่าแหมดูแลเนี่ยคือด้วยเหตุผลเราเานี่นี่นี่เนี่ย ไอโอกาสที่จะทําให้เกิดแลนสไลด์เนี่ยมันจึงแทบไม่มีไงคือในความหมายก็คือว่าเหมือนกับไม่เห็นความสําคัญของของคนที่สู้กันมาในพักเ<ช>นี่ยหลายคนเหมือนว่าถูกลืมๆก็อาจจะมีการย้ายพักเกิดขึ้นก็เพราะว่าปบริษัทเป็นบริษัทจํากัดไงใช่ไหมคะตอนนี้ดานลูกสาวอยู่คนเดียวนะใช่อมาดูอีกหนึ่งคนก็แล้วกันคุณผู้ชมก่อนปิดเบรกนี้นะคะคุณชูวิทย์ค่ะ คุณชูวิทย์กมลวิสิตเนี่ยโพสต์ข้อความเอาไว้ก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของสูตรคณิตศาสตร์ทางการเมืองนี่แหละคะ่ะจะห้าร้อยหนึ่งร้อยก็ว่ากันไปเป็นจดหมายจากประชาชนถึงนักการเมืองเราประชาชนอย่างพวกกระผมที่อดมือ้อกินมือ้อข้าวของพาเรทขึ้นราคาไม่หยุดยั้ยงน้ำมันปรับราคาพาให้ทุกอย่างขึ้นตามกันไปหมดไม่เว้นแม้แต่ข้าวแกงข้างบ้านแต่พวกกระผมกลับเห็นพวกท่านทะเลาะเบาะแวง้งห่วงเรื่องหาร100รหาร500 เพราะกลัวว่าจะไม่ได้เป็นสอสอนในสภาหรือพักห่วงว่าจะได้คะแนนปาร์ตี้ลิส์น้อยรีบแก้เกมแต่ไม่คิดแก้ปัญหาประชาชนที่เดือดร,ร้อนกันทุกย่อมย่าพักกันเมืองเตรียมจัดตั้งพักใหม่แผน2ไว้รอรับหา500บางพักก็บอกว่าหา100ดีแล้วทั้งทั้งที่จะหา100หารือหา500ล้วนไม่ได้ทำให้ประชาชนอย่างพวกกระผมมีชีวิตดีขึ้นแต่อย่างใดแค่ทำให้พวกท่านพวกใดพวกหนึ่งได้กลับมามีอำนาจเท่านั้น ท่านเคยคิดหรือเปล่าว่าอาหารแบบไหนแล้วมันไปเพิ่มข้าวในหม้อของประชาชนให้พอกินสิ่งที่ทะเลาะกันเนี่ยทำให้ประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยมีกินมีเงิน,งนพอเลี้ยงลูกไหมครอบครัวดําเนินไปอย่างปกติสุขตามฐานะคนทั่วไปไหมฉนะนั้นนะคุณชูชบอกแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้หวังเข้าสภาหาให้เป็นผู้ส่งเกรตได้เป็นสอสอไม่ว่าจะหา100 2 0ร5 0 0หรือจะหา1 0 0 0หวังแค่ให้มีงานทำขายของได้พืชผลที่ปลูกได้ราคา เพียงพอลิ้นดูครอบครัวเพื่อมาดูท่านเล่นตลกทะเาะกันออกทีวีให้พวกกระผมดูแก้เซ็งไปวันๆน, <c oughs> นี่นะคะแล้วบอกว่าปอลลหากท่านลองใช้สมองคิดช่วยชะโงกหัวถามตัวเองในกระจกว่าไม่ว่าจะหารเท่าไหร่จะทำอะไรให้ประชนชนอย่างพวกกระผมพอลืมตาอ้าปากได้บ้าง <c oughs> ด้วยความไม่นับถือนะประชาชน,นผู้อดอยาก <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณชูวิทย์อดอยากนี่นะคะแม่ แต่เข้าใจอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมมองนึงเขาก็อาจจะแบบถ่ายทอดใช่แทนประชาชนคน<ข>อื่นเพราะว่าตัวเขาก็บอกแล้วว่าเป็นจดหมายจากประชาชนถึงนักการเมืองถูกต้องไมหมคะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นเบาได้เบานะคนะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์ของต่างประเทศกันบ้างคะ่ะ